Oil เนี่ยเป็นบริษัทพลังงานนะคะที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยที่อยู่มานานถึง60ปีเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือว่าเราอยากที่จะเติบโตไปเป็นองค์กร100ปีในอนาคตเป็นความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในองค์กรตอนนี้นะคะที่จะช่วยพาองค์กรต่อเนื่องต่อไปพี่เข้าทำงานไทยออยล์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2528ปีนี้ก็36ปีตอนนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยทำแต่เรื่องโรงกลั่นน้ำมันเนาะมีแค่หน่วยการที่1หน่วยการที่2ซึ่งมีกำลังการผลิตแค่ 65,000 บาร์เรลต่อวันสิ่งที่เรารู้จักไทยออยล์สมัยก่อนก็คือไทยออยล์เป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ขายน้ำมันให้กับทางปตท.ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาตินะคะของประเทศไทยพอได้เข้ามาทำงานจริงๆแล้วนะครับก็ได้รู้ว่านอกจากการกลั่นน้ำมันเนี่ยไทยออยล์ก็ยังดำเนินธุรกิจในเรื่องของปิโตรเคมีแล้วก็ยังมีธุรกิจในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าด้วยจนปัจจุบันเนี่ยก็ขยายไปเยอะแยะไปลงทุนพวกสตาร์ทอัพบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วเริ่มไปมองหาธุรกิจอื่นๆที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานและบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานของธุรกิจของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยต่อไปเนี่ยก็คือจะไปสู่ประเทศที่เป็นอินโดไชน่านะคะไปต่างประเทศมากขึ้นพอเริ่มขยายงานปั๊บอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าบริษัทไม่ได้หยุดในการที่จะขยายงานเลยค่ะเราเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรอยู่วัฒนธรรมองค์กรหนึ่งนะครับที่เรียกว่า positive แต่ละตัวอักษรเนี่ยครับก็จะมีความหมายของมันนะครับตัวที่ผมชอบมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือตัว T ที่ย่อมจาก teamwork and collaboration ที่มุ่งเน้นให้คนไทยออยล์ทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็มีความปราณีประนอมร่วมกันระหว่างคนต่างเจนนะครับคิดว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับคนที่อยู่ในเจนรุ่นพี่ๆของเราได้นะครับส่วนนี้เองอ่ะมันทำให้พี่ก็จะเปิดโอกาสแล้วก็รับฟังสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่คิดนะคะในขณะที่น้องเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเกรงเกินไปในการที่จะบอกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยถ้ามันถูกกลั่นกรองแล้วว่ามันเหมาะสมเนี่ยมันมีการนำไปปฏิบัติได้จริงการที่ความคิดเห็นของเราถูกนำไปใช้งานนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็เกิดเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรครับคนไทยออยเนี่ยมีความเป็น professional สูงแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งนอกจากความเก่งแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการทำงานที่เป็นทีมมีความรักบริษัทเนาะนั่นจึงนำพาให้ไทยออยเนี่ยเจริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะว่าเขาทำด้วยเป้าหมายที่ต้องการจะสร้างความเจริญให้กับบริษัทมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่เป้าหมายพวกนี้แหละที่หล่อหลอมให้คนน่ะสามารถที่จะทำงานอยู่ร่วมกันได้ที่ผ่านมาเราเห็นความเติบโตมาตลอดเวลาเนาะถึงแม้ว่างานของเราอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆในไทยออยล์แต่ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความเจริญเติบโตของไทยออยล์จากในอดีตจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมันคือความรู้สึกภาคภูมิใจที่อยู่กับองค์กรที่อยู่มานานนะคะถึง60ปีอย่างไทยออยล์อย่างเงี้ยนะคะเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือว่าเราอยากที่จะเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงนะคะก็คือมี sustainability ในการที่จะเติบโตไปเป็นองค์กร100ปีในอนาคตนอกจากการส่งผ่านความสำเร็จที่พี่ๆรุ่นพี่เนี่ยได้สร้างเอาไว้สำหรับ60ปีแรกมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในองค์กรตอนนี้นะคะที่จะช่วยเก็บข้อดีนะคะแล้วก็บวกกับความรู้ความสามารถแล้วก็ความเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพาองค์กรต่อเนื่องต่อไปจนเป็นองค์กรร้อยปีได้ค่ะขอบคุณไทยออยมากๆเนาะเขาดูแลเรามาตลอดชีวิตนอกจากว่าเป็นแหล่งที่ทำงานให้เงินเดือนเนาะเป็นธนาคารให้เราดูแลเรื่องสุขภาพเป็นโรงพยาบาลให้เราแล้วก็เป็นครอบครัวเพราะว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็คืออยู่กันแบบครอบครัวจริงๆมันมีแต่การที่จะสนับสนุนกันเพื่อให้งานเนี่ยมันสำเร็จไปได้ด้วยดีมันคงจะไม่มีคำขอบคุณอะไรที่จะขอบคุณได้มากกว่านี้ก็คงมีความหวังว่าอยากจะให้ไทยออยล์เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอันนี้คงต้องฝากรุ่นน้องๆเนาะที่จะต้องช่วยกันดูแลให้ไทยออยล์เนี่ยมั่นคงเติบโตแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป